โอ้เป็นปีที่แฮปปี้มากค่ะคือออมเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยได้จัดงานวันเกิดแล้วปีนี้ก็น่ารักมีเพื่อนคอยออร์แกไนซ์ให้ทับทิมช่วยแบบพี่ออมงานยุ่งใช่ไหมไม่เป็นไรมาแต่ตัวเดี๋ยวทับทิมจัดให้ทุกอย่างกับพี่แอมเขาก็คุยกันอะไรอย่างเงี้ยว่าออมชอบแนวไหนนะอะไรยังไงคือเขาน่ารักกันมากเลยเพื่อนออมอะไรเงี้ยเขาก็จัดให้ออมแล้วออมก็แบบไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พี่แอมก็เหมือนเป็นพ่องานหลักเหมือนกันเนาะใช่เขาก็ช่วยแบบว่าเลือกเค้กเลือกดอกไม้เลือกอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นไงเขาทำให้เราขนาดนี้ออมแบบแฮปปี้ขนาดไหนอะไรไงเลยคือเรารู้ว่าเขางานยุ่งอ่ะแต่ว่าเขาก็มีส่วนร่วมเราก็รู้สึกก็ดีใจแค่นี้ออมก็แฮปปี้แล้วจริงๆไม่ต้องทำอะไรเยอะแยะค่ะของขวัญหลายคนอยากรู้ว่ามันคืออะไรเป็นอะไรก็การออร์แกไนซ์งานนี่คะไม่เป็นชิ้นเป็นอันอ่ะเธอมันไม่มีหรอก็เอาจริงๆก็มีแหละใช่ก็เหมือนเป็นกิฟต์อะไรอย่างงี้เนาะเขาก็มีให้มีแบบเซอร์ไพรส์บ้างเป็นไงเขาไปสืบมาจนรู้ว่าเราอยากได้หรือแบบเขาอะไรยังไงไม่หรอกจริงๆแค่สิ่งที่เขาอยากจะให้เพราะเขาไม่รู้อยู่แล้วว่าออมอยากได้อะไรเพราะออมยังไม่รู้ว่าออมอยากได้อะไรใช่ออมก็ไม่ค่อยคิดว่าออมอยากได้อะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็แค่อยากจะให้อะไรเขาก็ให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะไอ้นี่มันเท่าไหร่แล้วออมตามมาของเราปีนี้เข้าปีที่3เป็นไงบ้างตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามันต้องยังปรับยังอะไรกันอยู่มั้ยคือเอาว่าหลังๆก็ไม่ต้องปรับอะไรกันเยอะละก็เป็นธรรมชาติค่อยๆมีอะไรก็เรียนรู้กันไม่ให้ถึงจุดที่ทะเลาะละอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นคู่ที่หลายคนแบบชื่นชมในความรักความสวีทเนาะจริงเหรอโอ้ขอบคุณมากค่ะรูปลงโมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยคนจะแบบเราก็ลงแต่รูปดีๆแหละเนาะใช่ไหมล่ะดราม่านะพออย่าเป็นดราม่าหลายคนแบบชื่นชมลุ้นอ่ะข่าวดีโอ้ขอบคุณแม่ที่หลายๆคนชื่นชมนะคะก็การคบกันเราก็อยากให้มีแต่เรื่องดีๆล่ะค่ะก็ไม่อยากให้แบบมีดราม่าหรือใครมาตั้งประเด็นอะไรที่ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยมีคิดแผนในหัวไหมเรื่องแต่งงานก็อาจจะเป็นแบบเพื่อนดาราเขาแต่งมิวก็เพิ่งแต่งนู่นนี่เขาเพิ่งแต่งก็จะมีแต่งอีกเยอะเลยดาราหลายคู่ก็ต้องมีแอบคิดบ้างแหละเนาะส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ไม่ได้แบบเป็นคิดแบบบีบคั้นอะไรกันแล้วก็ผู้หญิงก็มีจินตนาการของเราอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเคยคุยกับพี่โอ๊คพี่แอมไหมว่าเอ้ยยังไม่ได้ถึงจุดนั้นไม่ถึงจุดนั้นค่ะแต่เขายังไม่มีแบบว่าหลุดอะไรมาว่าจะต้องหรือตอนไหนอะไรอย่างเงี้ยยังค่ะคุยกันแบบนี้เรื่อยๆก่อนใช่เราคือตอนนี้ด้วยออมงานเยอะด้วยอะค่ะทุกๆวันก็เวลาเจอกันก็ค่อนข้างน้อยตอนเนี้ยหวังแค่ที่เจอกันมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยในจุดเบื้องต้นก่อนค่ะงานล่ะตอนนี้จะมีแฟนมีทที่จีนหรอก็เห็นมีเอเจนซี่ติดต่อมาอยู่นะคะภายในช่วงกลางปีหน้าอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ต้องดูสเกดจ์อีกทีนึงเพราะว่าก็ถ่ายละครตอนนี้ก็เกือบทุกวันเลยค่ะที่จริงเรามีโอกาสได้ติดต่อกับทางจีนหรือแฟนคลับอะไรอย่างนี้อยู่ตลอดใช่ไหมก็มีโดยตลอดอะค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่โปรเจกต์ของออมก็จะได้ไปฉายที่นู่นก็ยังดีใจที่แบบเป็นแฟนคนจีนก็จะได้ดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยเดี๋ยวปีนี้ก็จะมีสองเรื่องที่คนจีนจะได้ดูค่ะไปฉายที่นู่นค่ะที่ไทยจะมีได้ดูได้ไหมก็คือฉายที่ไทยเป็นคู่ขนานกับที่จีนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือแบบแฮปปี้หมดเนาะการงานความรักก็แฮปปี้ใช่ตอนนี้อมก็สบายๆค่ะ